นี้นะอันนี้วิธีทำปูนาดองนะคะนี่ถ้ามันยังไม่ตายนะคะเดี๋ยวเราจะไปน็อกหรือไปน็อกน้ำแข็งให้มันตายก่อนหรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยอันนี้เราจะไปแช่ช่องฟรีซนะคะน้องทายว่าเป็นปูปูเลยอันนี้เราจะเอาไปแช่ช่องฟรีซให้มันตายก่อนเราค่อยเอามาใส่น้ำปลาดองน้ำย่อยก็หอมบดต่ำหรอกเอาแดงบดหลดจงไว้จงไว้นี่นะคะรู้สิเห็ดยังนี่ยายพายมีเห็ดแต่ก็ยายเห็ดอันนี้สิงั้นโมมีตัวใหญ่เด้หาตัวหน่อยนี่แต่ตัวเล็กเดี๋ยวหาให้ปิดก่อนอันนี้เราน็อกน้ำแข็งมาแล้วนะคะปูตายแล้วนะคะเราก็อันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้จะเป็นน้ำปลาน้ำปลาใช้น้ำปลาตัวนี้นะคืออันไหนก็ได้ เอาใส่ใส่แล้วก็เอาปูลงเลยปูลงเลยอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะปลาขวดหนึ่งน่าจะพอเอาลงเลยให้ปูมันตายอันนี้ตายแล้วนี่ก่อนเชียงก่อนดองปูนาหมดแล้วปลามันท่วมนะคะปูถึงจะไม่เน่าให้น้ำปลามันท่วมปูถึงจะไม่เน่าเดี๋ยวเทใส่ยังนิดนึงอันนี้100บาทนะคะซื้อปูมา100บาทน้ำปลาอันนี้จ้ะอันนี้ขวดที่สองให้มันท่วมแล้วก็กระเทียมถ้าใครมีกระเทียมนะคะให้ตำตำตำไม่ต้องละเอียดมากนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยกระเทียมไม่มีไม่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่อยากให้มันเน่านะคะอันนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็เอาฝาปิดได้เลยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นมันถึงจะเก็บได้นานนะคะปูนาดองสูตรน้ำปลาไปแล้วนะคะถ้าใครทำไม่เป็นมาดูได้บ๊ายบาย